สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวไอคอนิกโมเมนต์ของเอ็ดเลตโกมาริดแล้วก็ลิเวอร์พูลนะผมเอ็ดมาริดเนี่ยมาให้เปิดแล้วนะฮะมาให้เปิดแล้วนะผมตอนนี้วันสุดท้ายผมวันนี้วันสุดท้ายแล้วเอ็ดมาริดนะฮะแต่ไม่แน่อาทิตย์หน้าเนี่ยอาจจะเป็นลิเวอร์พูลก็ได้นะผมก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะฮะหรือไม่ก็เป็นเรอัลมาดริดอาร์เซนอลอย่างเงี้ยตัวที่ยังไม่มาตัวที่ยังไม่เคยมาแน่นอนนะฮะเพราะว่าคุณมิกลับมาทำงานได้แบบเต็มร้อยอะนะผมกลับมาทำงานได้แบบเต็มร้อยแล้วนะผมตัวใหม่ๆที่เรารอคอยก็น่าจะตามมาเรื่อยๆนะผมโอเควันนี้ก็จะมารีวิวเอ็ดมาดริดนะผมถึงมันจะมาแล้วก็ยังจะอยากรีวิวอยู่นะผมแล้วก็ลิเวอร์พูลนะผมเรามาดูของเอ็ดมาริดก่อนเลยนะฮะก็จะมีดีโก้ฟอรันนะผมคนนี้น่าจะยิงแรงยิงคมนะผมยังไม่เคยรีวิวแบบเป็นตัวนะฮะนะผมค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่90บอลดำตำแหน่งกองหน้าครับผมโดยตันอยู่ที่95บูทแล้ว97นะผมเกมรุก95จบสกอร์95พลังการยิง95ก็คือยิงคมยิงแรงนั่นเองนะผมนะฮะการครองบอลก็ปานกลางนะผมครองบอลปานกลางนะฮะส่งบอลก็พอใช้ได้เลยนะผมความเร็วปานกลางครับผมนะคนนี้ดีกูฟอรันนะผมคนที่สองของเอ็ดมาริดก็คือตอเรสนะผมเฟอร์นันโดตอเรสค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่89กองหน้าวิวตันอยู่ที่98พอบูทแล้วเนี่ยพอบูทเลยขึ้นน้อยไปหน่อยนะผมตัวอื่นมันขึ้นสองอีกอันนี้มันขึ้นมาอันเดียวนะอันนี้ขึ้นมาอันเดียวนะผมน่าจะถึงร้อยนะจริงที่ผมคิดนะอาจจะถึงร้อยแต่มันก็ไม่ถึงหรอกนะ99ครับผมทำเกมรุก98จบสกอร์99แต่พลังการยิงน้อยนะผมพลังการยิงน้อยไปหน่อยนะฮะการครองบอลปานกลางนะผมนะส่งสั้นคือส่งบอลคือค่อนข้างต่ำนะส่งบอลค่อนข้างต่ำนะฮะความเร็วสูงสปีดต้น98สปีด99ความเร็วสูงเลยนะคนนี้เฟิร์นโดดตอเรสนะฮะต่อไปเราไปดูของลิเวอร์พูลนะผมคนแรกก็คือไมเคิลโอเว่นนะผมคนนี้น่าจะนะดูเหมือนจะโหดแต่ก็ต้องลองนะฮะไมเคิลโอเว่นนะผมครับพลังเริ่มต้นอยู่ที่89กองหน้านะฮะวิลตันอยู่ที่98พอบูทแล้ว99เนี่ยพอบูทเลยมัน99มันไม่ถึง100อ่ะเอาจริงมันไม่ถึง100ว่ะถ้ามันถึง100นะมันจะเพอร์เฟคนะครับผมทำเกมรุก99จบสกอร์99หลังการยิง92อารมณ์เหมือนตอเรสนะผมคนนี้อารมณ์เหมือนตอเรสเลยคล้ายๆกันเลยนะผมแต่ครองบอลจะดีกว่านะผมบังทูล96เรื่องบอล96คือครองบอลจะดีกว่าตอเรสนะฮะส่งบอลก็พอกันเลยพอกับตอเรสก็คือส่งบอลค่อนข้างต่ำนะผมแต่ที่มีดีกว่าก็คือสปีดนะผมนะฮะสปีดต้น99ซึ่งสปีดต้นตอเรสเนี่ย98นะฮะอันนี้สปีดต้น99แล้วก็สปีด99นะผมตอเรสเนี่ยจะเป็นสปีดสปีดต้น98แล้วก็สปีด99โอเว่นเนี่ยสปีดต้น99สปีด99นะครับผมคนนี้เร็วกว่าดีกว่าแล้วก็ครองบอลดีกว่าตอเรสนะผมดูจากตรงนี้ก็คือดีกว่าตอเรสแน่นอนอ่ะจริงดีกว่าตอเรสแน่นอนอ่ะนะครับผมนะฮะมาขึ้นโอเว่น99ผมคนนี้นะฮะคนสุดท้ายของลิเวอร์พูลก็คือชาบีอลองโซนะผมนะฮะคนที่เปิดแม่นที่สุดในโลก นะก็ว่าได้ก็ว่าได้แม่นอยากจะวางนะฮะชาบีอลอนโซครับผมครับหลังเริ่มต้นอยู่ที่89ตำแหน่ง DMF กลางรับนะฮะวิวตันอยู่ที่96บูทแล้ว97นะผมนะฮะแต่พลังการยิง94ก็กลางๆนะผมบอลครองบอลก็กลางๆค่อนข้างต่ำนะฮะแต่มีดีที่การเปิดบอลแน่นอนคนนี้นะผมส่งสั้น98เปิดบอล99ก็คือจับวางอ่ะเหมือนจับวางอ่ะจริงๆนะคือ99คือแม่นสุดๆอ่ะนะฮะเปิดบอล99ส่งบอล98ก็คือได้บอลปุ๊บอย่าไปเลี้ยงนะผมให้เปิดอย่างเดียวเปิดขึ้นหน้าเปิดขึ้นหน้าส่งสั้นอย่างเดียวฮะชาบีอลองโซครับผมรวมความเร็วไม่ได้เลยก็คือมีดีที่เปิดบอลคนนี้ก็นะถ้าผมได้ก็อาจจะใช้นะ97แต่ผมมีรายการแล้วไงผมมีรายการแล้วไงนะผมรายการก็เปิดบอลดีเหมือนกันนะฮะรายการโอเคนี่คือ2ทีมฟีเจอร์ที่รีวิวในวันนี้นะฮะลิเวอร์พูลก็มีสิทธิ์ที่จะมาในอาทิตย์หน้าเหมือนกันนะมีสิทธิ์เลยนะถ้า
ถ้ามาก็น่าจะเป็นโอเว่นแหละที่ขนติดทุยน่าจะเป็นโอเว่นนี่แหละที่ขนต้องการแต่ชาบีลองโซ่ก็ใช่ย่อยนะก็ใช่ย่อยนะเปิดบอลนะผมโอเควันนี้ก็พอแล้วนะผมใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย Let's go